สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดไายนะความเหลื่อมล้ำกลิ่นเริ่มโชยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อความเหลื่อมล้ำถึงจุดที่เกินจะทนไฮยนะจะมาเยือนอย่างแน่นอนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบจากพิษโควิดปัญหานี้ครัวเรือนปัญหาไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายปัญหาการว่างงาน และอกสรพัดปัญหากำลังพุ่งเข้าใส่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างรุนแรงการปลิดชีพค่าตัวตายของคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจธุรกิจอาชีพการงานยังคงเกิดขึ้นให้ได้เศร้าใจกันแต่รัฐบาลยังคงแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการแจกเงินในรูปแบบที่สร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมามากมายคนที่มีเงินเก็บออมจากการทำงานมาทั้งชีวิตหากเกิน5 0,000 0บาท จะไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะการเป็นคนมีวินัยในการเก็บออมทําให้ถูกถือว่าไม่ได้รับผลกระทบคนที่มีไรายได้เปิดเผยเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอดมีหลักฐานว่าในปี2502คือก่อนเกิดวิกฤตโควิดหากมีไรายได้พึงประเมินเกินกว่า3 0 0แสนบาทให้ถือว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่ต้องช่วยเหลือ คนแก่คนไข้ติดเตียงไม่ว่าอย่างไรลูกหลานญาติพี่น้องก็ต้องแบกหามไปสแกนใบหน้าเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะนี่คือผลงานและฝีมือการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ทำให้ถูกตำหนิอย่างมากมาย สังคมมองว่าการตั้งสารพัดเงื่อนไขที่ไปผูกขาดเอาไว้กับแอปพลิเคชันที่ต้องทำให้คนที่อยากได้รับความช่วยเหลือจะต้องดิ้นรนไปหาเงินมาซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ได้เงินเยียวยาในสถานการณ์โควิดนั่นคือการซ้ำเติมประชาชนใช่หรือไม่ในวันนี้ไม่ว่าเราจะดูเครื่องชีวัดใดๆก็ตาม จะพบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยรุนแรงขึ้นทั้งความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และที่สําคัญมากก็คือความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในการแข่งขันและโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้สูงขึ้นถ้าเราปล่อยให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนีไม่พ้นที่สังคมเราจะเปราะบางและแตกแยกมากขึ้น ซึ่งจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากเป็นคำพูดของอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในายวิรัตไทยสันติประพบคนที่ครบเทอมแรกในการเป็นผู้ว่าแบ่งชาติแล้วไม่ขอที่จะเสนอตัวเป็นต่ออีกในเทิมที่สองและเป็นคนที่ไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองในขณะที่การเมืองยุคนี้กำลังฝุ่นตลบกับการช่วงชิง และรักษาประโยชน์รักษาอำนาจการเมืองโดยไม่ได้ใส่ใจจริงในการแก้ไขปัญหาของประชาชนวันนี้การซุกปัญหาไว้ใต้พรมเพื่อรักษาหน้าตาของรัฐบาลสำหรับเจ็ดปีของความล้มเหลวในเรื่องฝีมือการทำงานกำลังโชยกลิ่นมากขึ้นเรื่อยๆเยมื่อความหลืมล้ำถึงจุดที่เกินจะทนหายานะจะมาเยือนอย่างแน่นอน งานนี้มีคนหน้าแตกยับฟัดกันนัวชาวบ้านฝากตบปากแรมโบประชาธิปัตย์เตือนใช้บริการตัวกาลกินีหลังแรมโบทวงบุญคุณแทนนายถามประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้เพราะใคร โดยเมื่อวันที่5มีนาคมปี2504ในรามเมรัตรนชเวงโคศกพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุพรอัธ,ธาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวพาดพิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เปิดเวทีปราศัยใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า นายสุพรอย่าทําตัวเป็นคนอยากดังปิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะการปราศัยของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักเป็นการกล่าวปราศัยนำเสนอนโยบายตามปกติเพื่อการบอกกล่าวประชาชนให้เห็นถึงความเป็นสถาบัานทางการเมืองของพักการนำนโยบายที่ได้ประกาศไว้จนผลักดันเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเช่นโครงการประกันรายได้ เป็นเรื่องปกติของการปราศัยอยากกลัวความสำเร็จของโครงการประกันรายได้นายสุพรเป็นนักการเมืองมานานน่าจะเข้าใจและควรใจกว้างในการรับฟังคนอื่นบ้างพักเข้าร่วมรัฐบาลไม่ใช่เข้าร่วมเพื่อประโยชน์ของพักหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของใครแต่เข้าร่วมเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนคนอย่างนายจุรินไม่คิดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่อยากให้นายสุพรสับสนคิดว่าคนอื่นเหมือนกับตน การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของนายชุรินนั้นตนไม่เชื่อว่านายสุพรจะดูถูกว่าเป็นการช่วยเหลือแบบมัว่วแบบหวานแหสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินทั้งๆที่ประชาชนพี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์ส่วนที่นายสุพรกล่าวหาว่าใครก็เป็นรัฐมนตรีได้เพราะของเงินลูกเดียวไม่ต้องใช้สมองนั้นนายราเมศกล่าวว่าขอเตือนคนพูดว่าควรใช้สมองคิดมากกว่า เพราะแค่พูดก็ยังไม่มีปัญญาพอจะสื่อสารออกมาอย่างสร้างสารรค์ได้เลย นายราเมศกล่าวว่านายสุพรอย่าทําตัวอยากดังจนเกินงามชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางชาวสวนปาล์มอ่านข่าวคุณสุพรแล้วไม่พอใจอย่างมากและฝากให้ตบปากเพราะดูถูกนโยบายที่ดีที่ช่วยเกษตรกรแต่ตนคงไม่ทําเพราะเสียดายมือไม่อยากเปลืองสเปรย์ฆ่าเชือ้อเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มฝากบอกไปยังนายกระฐมนตรี ว่าหากให้คนแบบนี้ออกมาตอบโต้ก็จะเป็นการไกินีกับรัฐบาลเราอย่าเปิดศึกกันเลยเงียบๆบ้างก็ดีเพราะหากเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายและไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนช่วยการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศจะสร้างสารรค์กว่า โดยก่อนหน้านี้นายสุพร์อัธ,ธาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายจุรินลักษณะวิสิทิ์รองนายยกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะห,หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปราศัยใหญ่ช่วยผู้สมัครเลือกตั้ง่้มสอ 3, สอเตที่สนครศรีธรรมราชโดยระบุว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่ก่อตั้งมานานเป็นสถาบันทางการเมืองไม่เหมือนบางพักการเมือง ตั้งมาเพื่อสนับสนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีว่าหากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หมายถึงพรรคพลังชารัฐที่เลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและพรรคพลังชารัฐไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเลือกนาย,ยกเพียงอย่างเดียวพรรคมีนโยบายมากมายที่ทําให้ประชาชนและการเลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนาย,ยกเพราะที่ผ่านมาทํางานเพื่อบ้านเมืองแก้ไขปัญหา ต่างๆได้เป็นอย่างดีนายจุรินไม่ควรเอาเรื่องดังกล่าวมาปราศัยหาเสียงเพียงเพื่อขอคะแนนกับประชาชนเพียงหวังชนะการเลือกตั้งโดยไม่ระมัดระวังคำพูดเข้าใจว่านายจุรินต้องหาเสียงช่วยผู้สมัครของพักแต่การปราศัยพาดพิงพักอื่นหรือบุคคลอื่นในลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการดูถูกพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นทำให้ประชาชนเข้าใจในพักรังชารัฐ หรือนายยกมฐมนตรีผิดไปนายสุพกรกล่าวนายสุพกรกล่าวต่อด้วยว่านายจุรินต้องอย่าลืมว่าที่พักประชาธิปัตย์และนายจุรินได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นรองนายยกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนหนึ่งก็มาจากพักพลังชารัฐและมาจากผลเอกประยุทธ์เช่นกันสิ่งสําคัญนโยบายต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในหลายนโยบายก็มาจากแนวคิดพักพลังชารัฐและของนายยกในการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อย ดังนั้นหากนายจุรินจะพูดอะไรออกไปขอให้คิดก่อนหรือให้เกียรตินายยกหรือพักร่วมบ้างเพราะตนก็มั่นใจว่านายยกเองก็ให้เกียรตินายจุรินในฐานะคนทําง,งานร่วมกันที่มีความจริงใจให้กันผมเองก็พอทราบมีพักการเมืองในรัฐบาลจ้องแต่ขออนุมัติวงเงินในคอรมอโดยไม่ได้มีแนวความคิดช่วยเหลือหาเงินช่วยรัฐบาลเลยใช้แต่เงินแก้ปัญหาเพื่อหาเสียงให้มีผลงาน ขอเงินคอรมอลูกเดียวอย่างนี้ใครก็เป็นรัฐมนตรีได้ถ้าขอเงินลูกเดียวไม่ต้องใช้สมองแก้ปัญหาไม่คิดเริ่มมาตรการใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตามยุคดิจิตอลซึ่งตรงกันข้ามกับมองว่านายกรัฐมนตรีมีแนวความคิดตั้งหลายเรื่องอาทิเชน่นลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยแรงงานต่างจังหวัดคนละครึง่งเราชนะเรารักกัน ก็เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ฐานดิจิตอลเพราะจะได้ใช้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไม่มัวไม่หวานแห่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่คิดแต่จะผ่านเงินงบประมาณเพื่อหวังผลทางการเมืองของพรรคตนเอง ผมไม่อยากเห็นการใช้เวทีหาเสียงเลือกตั้งมาปราศัยเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัดไม่สบายใจต่อกันและไม่อยากให้เสียบรรยากาศในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้าเป็นเพียงการปราศัยแบบกรอนพาไปก็พออาโหสิกรรมกันไปเพราะยังไงยังต้องลงเรือลำเดียวกันขอวิงบอลช่วยกรุณาระมัดระวังคำปราศัยที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่สะกิดใจกัน ยังไงยังต้องจับมือกันเพื่อประเทศชาติและประชาชนจนหมดวาระของรัฐบาลน,นี้นายสุพกรก่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนม่าอย่างเช่นเห็นกัดกันเองแล้วก็สะใจครับ แต่ผมว่าเสนอนโยบายที่ดีให้ประชาชนตัดสินใจเลือกแล้วทําตามที่พูดให้ได้เหมือนท่านทักษิณดีกว่านะครับมีประโยชน์ต่อประชาชนที่อุตสาห์ไปเลือกพูกคุณนะครับเห็นหน้าตาท่าทางไอ้บ้านนี้แล้วผมก็ยิ่งมั่นใจนะว่าผมคิดถูกที่ไม่เคยคิดจะเลือกพระรรมชารัฐสมนำหน้าจริงๆขยะเปียกกับขยะแห้งมัดใส่ถุงรวมกันไปเลย เมื่อหมดประโยชน์ที่จะใช้งานแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะเขาไม่เอาไว้ใช้งานนานหรอกนกสองหัวหมาสองรางค่าสองเจ้าบ่าวสองนายทอยยต์ตบผู้มีพระคุณคนแบบนี้สักวันคงจะพบจุดจบที่ไม่ดีแน่ๆหน้าตาแบบไม่น่าคบเลยตาก็เหลือกปากก็หมาหน้าก็ไม่ค่อยจะดีนะเรียกเก่งอีกตัางหากไอ้นี่นะมันสุดยอดมากไม่นานนี่แหละเดี๋ยวมันจะเดินสะดุดขาตัวเอง บปากมันน้อยไปนะผมว่าต้องจุดๆ,ๆุดปากไปเลยขอขอบคุณข้อมูลด้วหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและบางกอกทุเดย์ขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมส,สด